ขอบคุณนะที่มาเป็นเพื่อนชีวาเนี่ยไม่แปลกหรอกแต่คนนี้สิมาทำไมเอ้าก็ชีวามาครั้งที่แล้วอ่ะมีแฟนกลับไปตั้งกี่คนพี่อ่ะปล่อยชีวาไว้ไม่ได้ละพี่ภูมิอ่ะนี่มาแค่ 4-5 วันจะให้เอาเวลาที่ไหนไปมีแฟนคะติดต่อท่านนายแล้วก็ติดต่อใครไม่ได้เลยอ่ะนี่เราต้องรอทั้งวันเลยเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวชีวารอเองชีวาไปเที่ยวกับพี่ภูมิเถอะงั้นเดี๋ยวซื้ออะไรมาให้กินแล้วกันนะอาจารย์ว่าไงบ้างครับสอบเป็นยังไงบ้างผ่านค่ะแต่ยังเหลืออีกหลายวิชาเลยพี่บินมาหาชีวาบ่อยๆก็ไม่ไหวพี่คงตายเพราะความคิดถึงแน่ๆเลยอะเลี้ยงตัวเล็กไปเพลินๆเดี๋ยวเวลาก็ผ่านไปนะคะจริงๆพี่ภูมิโชคดีกว่าชีวะตั้งเยอะได้อยู่เมืองไทยได้อยู่กับลูกด้วยพี่ไม่รู้เลยนะเสียงที่พี่ได้ยินอ่ะแต่ที่จริงแล้วอ่ะมันคือเสียงของความรักถ้าพี่จีบชีวะเร็วกว่านี้ชีวิตของชีวะจะคงเรียบง่ายไม่ทุรักทุเลแบบนี้หรอกแต่จริงๆชีวาชอบแบบนี้มากกว่านะคะจริงเหรอถ้าคิดดีๆความผิดหวังความเจ็บปวดมันมีประโยชน์นะบาดแผลของนักรบจะทำให้นักรบคนนั้นเข้มแข็งกว่านักรบทั่วไปความเข้มแข็งแล้วก็บทเรียนจะทำให้ชีวาเป็นแม่ที่สำเร็จในเรื่องของครอบครัวแล้วก็เรื่องของงานชีวาจะทำให้ได้ค่ะคราวก่อนไม่ยอมแต่งงานกับพี่เพราะอยากมีชีวิตอิสระแล้วตอนนี้ล่ะกลายเป็นว่ามีลูกคราวนี้ทำให้มีอิสระค่ะหึใจค่ะอิสระจากสายตาของคนอื่นเมื่อก่อนชีวาคงไม่แต่งเพราะชีวาคิดว่าชีวาเป็นผู้หญิงมีตำหนิชีวาคงไม่ยอมให้ใครมาดูถูกพี่ภูมิว่ามีภรรยาอย่างชีวาแต่ตอนนี้ชีวาไม่กลัวแล้วนะคะใครจะมองพี่ใครจะมองเรายังไงชีวาไม่สนอีกแล้วนี่สิผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบของพี่พี่ต้องมีตรงไหนกันขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำให้ชีวิตในฝันพี่เป็นจริง